สวัสดีครับสวัสดีครับจะไปเที่ยวเกาหลีกันใช่ไหมซึ่งตอนนี้ก่อนไปเที่ยวเกาหลีอ่ะเราต้องขอ KETA ก่อนนะคะก็ประสบการณ์การลง KETA ของเราเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าไม่ผ่านไม่ผ่านเฉยเลยก็เดี๋ยวก่อนเล่าเนี่ยให้แบบฝากเพื่อนๆกดติดตามกดซับไว้ก่อนนะเพราะว่าคลิปหน้าเนี่ยจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าไปติดตม.แล้วโดนส่งกลับประเทศอ่ะจะโดนยังไงบ้างจะมีขั้นตอนการส่งกลับยังไงบ้างอันนี้เล่าจากประเทศอะไรอ่ะประสบการณ์ที่เคยเป็นแอร์มาหลายปีเหมือนกันเคยเป็นแอร์เนี่ยแอร์กี่ตอนนี้แบบว่าแอร์กี่แล้วก็เลยปลดระวางแล้วแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยบินฮ่องกงกับเกาหลีเนี่ยเกือบทุกอาทิตย์เลยนะคะก็คือเจอเพื่อนๆคนไทยเนี่ยโดนส่งกลับเยอะมากเดี๋ยวจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเป็นยังไงเนาะเดี๋ยววันนี้เอาเรื่อง KETA ก่อนนะคะลง KETA เนี่ยก็เข้าไปหน้าเว็บไซต์อย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ลงตามกรอกข้อมูลของเขาไปเรียบร้อยนู่นนี่นั่นขั้นตอนการลงนะคะก็เพื่อนๆก็คงมีข้อมูลกันเยอะแล้วแหละเนาะก็ลงไปตามแบบขั้นตอนทุกอย่างนะคะซึ่งหญิงกับนู้ก็ลงพร้อมกันไปเลยครั้งเดียวนะคะสองคนจ่ายเงินพร้อมกันเรียบร้อยทุกอย่างอาชีพที่หญิงลงก็คือเป็นเลือกเป็นแม่บ้านไปนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกก็คือตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้วใช่ไหมคะส่วนของนุ๊กก็ลงเป็นเจ้าของกิจการเนาะปรากฏว่าของนุ๊กไม่ผ่านของหญิงผ่านเนาะก็งงเลยงงไหมก็งงนะก็เลยสงสัยเขาไม่รู้เขาใช้หลักการอะไรแต่พอมานั่งดูแล้วเนี่ยนะคะก็คือพอเราลงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะมีอีเมลตอบกลับมาเลยนะคะว่าแอปพลิเคชันของคุณอ่ะก็คือใบสมัครของคุณอ่ะกรอกเรียบร้อยแล้วแอปพลิเคชัน complete นะคะก็คือเป็นการกรอกเสร็จแล้วแต่ไม่ได้บอกว่าผ่านนะแล้วหญิงก็เลยเข้าไปดูข้อมูลในตรงนั้นอ่ะปรากฏว่าหญิงใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของนุ๊กผิดนั่นไงเห็นไหมก็แบบว่าคือตาลายไงนั่งพิมพ์ทำไปปุ๊บใส่ข้อมูลวันเดือนปีเกิดของนุ๊กผิดนะคะแล้วก็มีข้อที่เอกใจอีกนิดนึงก็คือรูปพาสปอร์ตของหนูอ่ะข้อมูลคือเหมือนเราย่อไฟล์ของพาสปอร์ตใช่ไหมคะย่อไฟล์ของรูปให้ได้ตามที่เขากำหนดเนี่ยปรากฏย่อเยอะเกินไปจนรูปเนี่ยไม่สามารถอ่านข้อมูลได้อ่ะไม่สามารถอ่านข้อมูลในพาสปอร์ตได้ก็เลยคิดว่าน่าจะเป็น2จุดนี้ที่ทำให้ ETA ของหนูไม่ผ่านนะคะแต่ว่าหญิงก็พอได้รับเมลตอบกลับมาว่าแอปพลิเคชันเนี่ยคอมพลีทแล้วเนี่ยหญิงเข้าไปดูข้อมูลพอหญิงเห็นข้อมูลแล้วว่าผิดว่าของนู้ผิดอ่ะหญิงก็ส่งอีเมลกลับไปถามเขาเลยนะคะซึ่งในหน้าเว็บไซต์อ่ะเขาจะมีให้เลือกแบบว่าสอบถามข้อมูลอะไรเงี้ยก็ส่งเลือกไปเลยแล้วก็บอกไปเลยว่าเลขที่พาสปอร์ตนี้แล้วก็ใบสมัครอันเลขที่นี้ใส่วันเดือนปีเกิดผิดจะแก้ตรงไหนได้บ้างนะคะโดยที่ผลยังไม่ออกนะก็คือส่งไปถามเลยวันหนึ่งถัดมาเลยนะคะเขาตอบเมลกลับมาบอกว่าโอเคสิ่งที่คุณถามมาก็คือใส่วันเดือนปีเกิดผิดอ่ะต้องทำยังไงปรากฏว่าเขาบอกว่าต้องลงใหม่จ้ะโดยที่ผลน่ะผลยังไม่ออกเลยคือต้องลงใหม่แต่ว่าต้องรอผลออกมาก่อนแล้วเดี๋ยวถึงทำเรื่องลงใหม่ได้นะคะแล้วย้ำด้วยนะว่าต้องจ่ายเงินใหม่นะคะโอเคถ้าไม่ผ่านแล้วก็คือต้องเสียตังค์อีกรอบถ้าจะทำใหม่ใช่ก็คือต่อให้ผ่านหรือไม่ผ่านแต่ข้อมูลส่วนตัวของเราผิดอ่ะเลขที่พาสปอร์ตหรือว่าวันเดือนปีเกิดผิดอ่ะต้องขอใหม่เนาะก็กลายเป็นว่าต้องขอใหม่หญิงก็เลยรอผลออกมาก็คือประมาณ2-3 วันนะคะได้ผลออกมาของหญิงผ่านของนุ้มไม่ผ่านพอรู้ผลปุ๊บหญิงก็สมัครของนุ้มใหม่เลยนะคะส่งผลใหม่ทันทีเลยเนาะก็พอส่งผลของนู้ใหม่ปุ๊บก็แก้เช็คข้อมูลส่วนตัวทุกอย่างให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือหญิงแก้ไขรูปพาสปอร์ตของนู้ใหม่นะคะก็คือลดขนาดให้มันตรงตามที่เขากำหนดนั่นแหละแต่ว่าดูดีเทลดูรายละเอียดว่าเป็นรูปที่สามารถคอมพิวเตอร์สามารถอ่านค่าได้นะคะก็คือพอส่งไปใหม่อีกรอบนึงก็เรียบร้อยผ่านแล้วก็เลยมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าเหตุผลที่มันไม่ผ่านเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องโปรไฟล์ว่าแบบเราทำงานอะไรหรือเรามี
รายได้เท่าไหร่อะไรยังไงนะคะแต่บางทีมันอาจจะเป็นแค่ว่าเราใส่ข้อมูลผิดหรือใส่รูปพาสปอร์ตหรืออะไรที่มันแบบว่าคอมพิวเตอร์ไม่สามารถอ่านค่าได้อะไรอย่างเงี้ยประมาณเนี้ยอันนี้ก็คือมาเล่าประสบการณ์ของเราที่เราขอไว้นะคะให้ฟังกันซึ่งเราก็ผ่านการไม่ผ่าน KETA มาเหมือนกันนะคะก็มาเล่าให้เพื่อนๆฟังเพื่อจะมีประโยชน์บ้างเนาะส่วนใครที่กำลังขออยู่ก็ขอให้สำเร็จนะคะแล้วก็ใครที่ขอได้แล้วก็เดี๋ยวไปเที่ยวกันเดี๋ยวไปเจอกันนะคะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้ามาเล่าให้ฟังนะคะว่าถ้าเพื่อนๆจะโดนถ้าเพื่อนๆโดนส่งกลับเนี่ยจะต้องเจอยังไงแล้วก็มีขั้นตอนอะไรบ้างนะส่งกลับนี่คือไม่ให้เข้าไปเที่ยวเลยอ่ะใช่ไม่ให้เข้าไปเที่ยวเลยสนามบินได้เหยียบแค่นั้นแล้วก็ก็มีหลายเหตุส่งเรากลับบ้านเลยอ่ะอะไรงี้เราก็เป็นหน้าที่อยากรู้ว่าเป็นหน้าที่ของตม.เขาอ่ะกลับบ้านค่าใช้จ่ายอะไรอีกไม่รู้ยังไงใครต้องจะว่ากันนะคะบ๊ายบายประมาณนี้